วันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งาน Inspector Alert V2 นะคะในกล่องนะคะก็จะมีเป็นกระเป๋าแล้วก็ตัวเครื่องนะคะจะมีคู่มือแล้วก็เป็นใบรับประกันเป็นใบรับรองจากทางโรงงานนะคะตัวเครื่องนะคะจะมีปุ่มโหมดปุ่ม on off แล้วก็เปิดเสียงนะคะด้านข้างจะเป็น input output นะคะอันนี้จะเป็นเซนเซอร์ตรงนี้จะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะคะการใช้งานตัวเครื่องนะคะก็จะกด on นะคะกดปุ่มเปิดอันนี้จะเป็นโหมดนะคะ baud rate คือหน่วยจะเป็นไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมงนะคะอันนี้จะเป็นเขาเรทหน่วยจะเป็น CPM นะคะส่วนอันนี้ Total and Timer เป็นการจับวัดโดยรวมนะคะปุ่ม Audio ปุ่มเปิดเสียงนะคะจะได้ยินเสียงเสียงทุกครั้งที่ตัวเครื่องทำการนับวัดนะคะตัวโทเทิลนะคะในการจับในการวัดเราสามารถตั้งเวลาได้นะคะโดยการกดปุ่มที่ปุ่มเซตตรงนี้2ครั้งนะคะจะเป็นเวลาให้เรากดบวกหรือลบเพื่อลดเวลานะคะอันนี้เป็นเวลาเป็นนาทีต่ำสุดจะอยู่ที่1นาทีนะคะหากตั้งค่าเสร็จเราปุ่มเซตอีกครั้งนะคะหากตัวเครื่องครบ1นาทีจะมีเสียงแจ้งเตือนนะคะเราสามารถตั้งค่าได้นะคะหากว่าตั้งค่าให้ตัวเครื่องนะคะแจ้งเตือนเมื่อค่าที่ทำการวัดนะคะสูงเกินที่เรากำหนดนะคะโดยการที่เราจะมาที่ลดเรทนะคะโหมดลดเรทแล้วกดปุ่ม2ครั้งให้ขึ้นสัญลักษณ์นะคะเราสามารถกดบวกลบเพิ่มเพื่อทำการวัดนะคะหรือมากดที่เขาเลนเพื่อตั้งค่านะคะบวกลบการใช้งานตัวเครื่องก็มีเพียงเท่านี้นะคะ